ดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครูซัสวัสดีครับครูซันสวัสดีครับครูซันโอเคสวัสดีครับวันนี้คุณครูเข้าสายไป3นาทีเนาะขอโทษด้วยคุณครูพอดีว่าคอมมันอืดเนาะคุณครูเข้าตอน9:40กว่ามันจะได้โอเคครับวันนี้นะวันนี้เมื่อวานเราอ่านเรื่องไปแล้วใช่ไหมครับน้องนะครับน้องภูมีน้องหรอใช่ครับอ๋อคลอดเมื่อไหร่เอ่ยอาทิตย์คลอดเมื่อไหร่ใจว่าหลอนน้องน้องคลอดเมื่อไหร่เอ่ยวันที่25ค่ะอ๋อคลอดมาวันที่25แล้วน้องภูได้ไปดูน้องยังได้ไปดูแล้วครับได้ไปดูแล้วแล้วตอนนี้น้องอยู่ไหนเอ่ยลูกของน้าครับอ๋อลูกของน้านึกว่าน้องแท้ๆแม่น้องภูไม่มีแล้วแม่น้องภูไม่มีแล้วครับอ๋อโอเคมีน้องแล้วบอกแม่น้องภูไม่มีน้องแล้วครับน้องภูได้คนเดียวมีน้องภูแค่คนเดียวครับอ๋อทำไมอ่ะครับสุขภาพไม่ค่อยดีหรออ๋อสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะครับครับครับโอเคครับโอเคดีดีแล้วที่ได้น้องภูมานะครับ ดีแล้วนะที่เราที่ได้มีน้องภูมาหนึ่งคนเลยเนี้ยแต่น้องภูชอบตื่นตอนเที่ยงครับอ๋อชอบตื่นตอนเที่ยงเที่ยงครับแล้วชอบตื่นตอนกลางดึกไหมเอ่ยแน่นอนแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับน้องภูนอนแล้วน้องร้องไห้อ๋อครับน้องภูไม่ได้หยอกน้องใช่ไหมไม่ได้หยอกเลยครับโอเคถือว่าน้องภูแกล้งน้องแล้วน้องตื่นแล้วแบบนี้โอเคครับวันนี้นะวันนี้นะเด็กๆเตรียมหนังสือเรื่องเมื่อวานเลยหน้าที่20เปิดเลยครับหน้าที่20วันนี้คุณครูจะให้ฉายกล้องอีกกล้องนึงนะคุณครูจะฉาย PowerPoint นะวันนี้นะโอเคหน้าที่เท่าไหร่นะคะครูครับเท่าไหร่ครับที่20ครับที่20ครับครับหนังสือไม่เจอค่ะหาทำไมหาไม่เจอวันนี้ต้องใช้หนังสือครูครับครับถ้าใครนอนร้อยห้ามนอนใกล้น้องครับไม่นั้นเตะน้องเลยครับใช่น้องแหวนต้นนอนร้ายไหมอ่ะต้นนอนร้ายไหมร้ายครับต้นนอนร้ายแล้วต้นนอนกับพ่อแม่อยู่อีกไหมหรือว่าต้นนอนคนเดียวแล้วคุณครูครับแต่น้องนอนชอบแต่นอนเตียงคนเดียวครับอ๋อนอนเตียงคนเดียวแต่ในห้องแม่กับพ่อนอนด้วยครับอ๋อแต่ว่านอนในห้องเดียวกันเนาะคุณครูครับน้องว่านอนคนละเตียงกันครับอ่าครับอ่าน้องครูว่าไงนะเมื่อกี้น้องครูชอบดูนิ้วเหมือนน้องครูเองครับเหมือนเมื่อไหร่เอ่ยเรารู้ได้ไงเราชอบดูดนิ้วเห็นนะครับรู้ว่าเมื่อก่อนเสียงครูพิมพ์ติดกันขาดข้อหาครับครูนะคะครูครับเสียงครูมันค้างค่ะตอนนี้น่าจะค้างครับครับเนี่ยตอนนี้น่าจะได้ละได้ยังเอ่ยตอนนี้ไม่ค้างแล้วเนาะเอาคือตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่20เตรียมปากกาไฮไลท์เตรียมปากกาไฮไลท์ดินสอสีเมจิกหน้าที่20ครับไฮไลท์วันนี้จะทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องนะครับอ่านเอาเรื่องคุณครับเปิด20ใช่ไหมครับทำไปแล้วครับอะไรนะครับเปิด20ทำไปแล้วครับไม่ยังไม่ได้ทำดีทำเมื่อวานแค่เมื่อวานอ่ะไม่ใช่ไม่ยังไม่เรียบร้อยเนาะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะทำเพิ่มเติมนะครับโอเคหนังสือหนึ่งหน้าเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูต้องสต็อปหน้าจอใหม่แล้วก็แชร์ใหม่โอเคคุณครูเปลี่ยนรูปแบบ PowerPoint แล้วเห็นไหมเอ่ยชอบไหมแบบนี้ดูเด็กไปเอาพวกเรายังเด็กอยู่ดูเด็กๆไปใช่ไหมครูครับหน้าที่20ใช่ไหมยี่สิบครับตอนนี้เปิดหรือยังเอ่ยเปิดหรือยังคุณครูของมาเปิดพัดลมแป๊บนึงนะครับโอเคเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะนี่มีดูนิทานไหมครับอะไรนะครับนี่มีดูนิทานนะคะอะไรทำนะอะไรทำนะไม่ได้ยินไม่วันนี้มีดูนิทานไหมคะไม่มีครับไม่มีเดี๋ย
เดี๋ยวมีดูนิทานวันสัปดาห์นี้ไม่มีเพราะวันพฤหัสเราไม่ได้เรียนวันศุกร์เราไม่ได้เรียนเราทำกิจกรรมนี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะทำไม่ทันนะโอเคเตรียมหนังสือแล้วนะไหนเปิดหนังสือให้คุณครูดูโชว์หนังสือมาหน่อยที่ใครเปิดแล้วหน้าที่20ตาปี่เป่าปี่เมื่อวานเราอ่านไปแล้วนะ3ย่อหน้าโอเคเยี่ยมมากเอาหนังสือลงได้เลยหน้าต่อไปกระบวนการของกิจกรรมของเราลำดับแรกคือเปิดหนังสือหน้าที่20เปิดไปแล้วใส่หมายเลขหน้าย่อหน้าทุกย่อหน้าคือเราทำไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานทำไปแล้วใช่ไหมครับ3ย่อหน้าโอเคครับมีทั้งหมด3ย่อหน้านะครับต่อไปเตรียมอุปกรณ์ปากกาไฮไลท์สีเมจิกเตรียมแล้วเนาะเตรียมแล้วโอเคครูครับสวัสดีครับไปช่วยกันอ่านทีละย่อหน้าเมื่อวานเราช่วยกันอ่านไปแล้วเมื่อวานเราช่วยกันอ่านไปแล้ววันนี้ถ้าเราเสร็จไววันนี้ถ้าเราเสร็จไวเดี๋ยวอ่านเอาเรื่องวันนี้เนี่ยคุณครูจะไม่อ่านโจทย์ให้ฟังคุณครูจะใช้การจับเวลานะครับเด็กๆทุกคนต้องปิดไมค์นะถ้าใครจะให้ผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่คุณครูจะจับเวลา1หน้าสไลด์จะมีคำถาม3คำถามคุณครูจะใช้เวลาหน้าละ10นาทีนะครับคุณครูจะใช้เวลาหน้าละ10นาทีถ้าใครไม่ทันคุณครูจะย้อนกลับมาให้ทำอะไรอ่ะครับให้ตอบคำถามด้วยปากกาไฮไลท์นะครับส่วนคำถามข้อไหนที่ไม่มีคำตอบฟังคุณครูคำถามข้อไหนที่ไม่มีคำตอบในเนื้อหาให้เราเขียนลงไปที่ว่างๆของหนังสือนะครับแล้วก็เลยก็คือตอบคำถามด้วยการไฮไลท์บางข้อคุณครูเขียนไว้ว่าให้วงกลมข้อไหนที่ไม่มีในเนื้อหาข้อไหนที่ไม่มีในเนื้อหาไม่มีคำตอบในเนื้อหาเนาะข้อไหนที่ไม่มีคำตอบในเนื้อหาให้เราเขียนใช้วิธีการเขียนนะครับเขียนคำตอบนะครับคุณครูจะจับเวลาหน้าละ10นาทีมีทั้งหมด3หน้าจะใช้เวลา30นาทีแล้วถ้าใครไม่ทันคุณครูจะย้อนกลับมาให้หน้าละ2นาทีรอบที่2เนี่ยหน้าละ2นาทีคุณครูจะเริ่มจับเวลานะครับพร้อมนะครับ3ข้อแรกทุกคนต้องปิดไมค์แล้วก็คุณครูจะไม่อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยใครให้ผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้ฟังได้นะครับคุณครูเริ่มจับเวลาครับครูครับหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับหน้าที่20ครับวงกลมหรือว่าให้ขีดกับปากกาไฮไลท์ครับเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วเราไม่ตั้งใจฟังข้อไหนที่ไม่มีคำตอบข้อไหนที่ไม่มีคำตอบในเนื้อหาให้เขียนตอบข้อไหนมีคำตอบในเนื้อหาให้ใช้วิธีการตอบด้วยวิธีการไฮไลท์นะครับไฮไลท์ด้วยปากกาถ้าไม่มีปากกาไฮไลท์นะครับถ้าไม่มีฟังคุณครูถ้าไม่มีปากกาไฮไลท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงเครื่องบินดังถ้าใครไม่มีปากกาไฮไลท์ให้ตอบด้วยวิธีการขีดเส้นใต้ไม่ต้องบอกนะว่าเสร็จแล้วหรืออะไรคุณครูจะเลื่อนไปตามเวลานะครับคุณครูจะเลื่อนไปตามเวลาใครไม่มีปากกาไม่ปิดไม้ด้วยครับปิดไม้ด้วยใครปิดไม้ไว้ไม่ต้องเขียนใครที่ไม่มีปากกาไฮไลท์ให้ขีดเส้นใต้คำตอบที่เนื้อหานะครับส่วนเนื้อหาเหลือคำถามข้อไหนไม่มีคำตอบในเนื้อหาให้เขียนลงไปที่ว่างๆของหนังสือนะครับด้วยลายมือสวยๆงามๆที่คุณครูเห็นแล้วคุณขีดต้องไฮไลท์ด้วยไหมครับว่าใครมาเจอตาปี๋ต้องไฮไลท์สิครับไม่ไฮไลท์แค่คำตอบไม่ไฮไลท์แค่คำตอบครับถ้าหนูสมมติว่าถ้าหนูจะตอบว่าอะไรนะเจ้าจ๋อใช่ไหมสมมติถ้าหนูจะตอบว่าเจ้าจ๋อหนูแค่ไฮไลท์ที่คำว่าเจ้าจ๋อเข้าใจไหมให้ไฮไลท์แค่คำตอบโอเคตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะบอกจังหวะเวลาว่าผ่านไป5นาทีเหลืออีก2นาทีแล้วก็เหลืออีกครึ่งวิครึ่งนาทีอะไรแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาบอกนะครับโอเคตอนนี้ทำไปเลยใครเสร็จแล้วไม่ต้องบอกใครเสร็จแล้วทบทวนเลยนะครับใครเสร็จแล้วทบทวนนะครับหน้าละ10นาทีนะครับโอเค
ระหว่างที่พวกเราทำเนี่ยคุณครูเปิดเพลงเบาๆได้ไหมเอ่ยได้ครับได้ค่ะไม่ทำหมดทั้ง3ข้อนี้ครับอะไรนะครับให้ทำหมดทั้ง3ข้อเลยใช่ไหมครับใช่ครับ10นาที1หน้าเนี่ยให้ทำหมดทั้ง3ข้อเลยครับแล้วเดี๋ยวหน้าต่อไปเนี่ยจะมีข้อ4ข้อ5ข้อ6ต่ออ้อไม่ถึง10นาทีสิเพราะว่ามันมีมากกว่า3หน้าคุณครูขอแค่7นาทีเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณครูแค่หน้าละ7นาทีนะครับ7 3 21 7 4 28อ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามี4หน้านะโอเคสี่หน้าใช่ไหมคะคุณครูคำถามมีทั้งหมด4หน้านะครับหน้าละ3ข้อใน3ข้อเนี่ยคุณครูจะใช้เวลา7นาทีนะครับให้เด็กๆตอบไปได้เลยหน้าไหนบ้างครับคุณครูไม่ใช่หน้าสไลด์คุณครูคนครูที่คุณครูใช้เนื้อหาแค่นั้นเข้าใจไหมเข้าใจเนาะหน้า20หน้าเดียวแต่คำถามของคุณครูเนี่ยมีทั้งหมด12ข้อคุณครูแบ่งเป็นทั้งหมด4หน้าหมายถึง4เข้าใจยังอันนี้ถือเป็นการประเมินไปในตัวด้วยนะครับตั้งใจทำนะครับเด็กๆคนไหนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองสามารถถามคุณครูได้ในบางข้อนะครับส่วนข้อไหนคือพยายามอ่านด้วยตัวเองนะเพราะว่าคุณครูเห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยอ่านได้นะครับโอเคครับครับครับและน้องต้นอ่านได้นี่คุณครูให้อ่านแล้วเมื่อวานใช่ไหมคุณครูน้องต้นอ่านครับครับถ้าเกิดมันไปทับตัวอักษรนิดหน่อยๆได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาได้ครับน้องต้นถามคุณครูได้นะคุณครูจะถามคุณครูข้อไหนถามได้นะใครไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองเนี่ยสามารถให้คุณครูอ่านให้ฟังได้เนาะในบางข้อแต่คุณครูอยากจะให้พวกเราอ่านเองมากกว่าเนาะเพราะจากที่คุณครูทดสอบอ่านไปแล้วเนี่ยเราอ่านได้ทุกคนเลยแล้วอ่านเขาก็เข้าใจด้วยนะถามคุณครูได้เลยนะครับว่าข้อไหนอ่านไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับลองดูซิว่าครั้งแรกที่คุณครูให้อ่านเองเนี่ยเราจะอ่านได้ไหมนะครับตอนนี้ผ่านไป6นาทีนะครับเหลือคุณครูคนนี้เก็บคะแนนไหมครับมันก็เก็บคะแนนเหมือนทุกครั้งนั่นแหละครับไม่ได้เก็บคะแนนแบบเดียวๆหรือยังไงเดี๋ยวคะแนนนี้ก็จะไปรวมกับคะแนนคุณครูด้วยครับกีตาร์เพิ่งมาจากคือน้ำครับตอบคำถามครับตอบคำถามครับกีตาร์ตอบคำถามจากก็คือด้วยวิธีการไฮไลท์ที่เราเคยทำมันมาแล้วครับกีตาร์หน้านี้คุณครูให้ถึง10นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนเพิ่งมานะครับตอนนี้ผ่านไป6นาทีนะครับครูค่ะ20อันนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับหน้าที่20อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสามข้อนี้จะอยู่ในย่อหน้าหมายเลขหนึ่งนะคุณครูบอกให้แล้วสามข้อนี้จะอยู่ในย่อหน้าหมายเลขหนึ่งในกีตาร์เอาหนังสือไหมยังกีตาร์ครับครับเอาหนังสือไหมยังเปิดหนังสือหน้าที่20เปิดหนังสือหน้าที่20แล้วใช้ปากกาไฮไลท์ตอบคำถามของคุณครูเลยไฮไลท์คำตอบที่มีเนื้อหาในหนังสือข้อคำถามข้อไหนไม่มีคำถามข้อไหนไม่มีในเนื้อหาให้เขียนนะครับให้เขียนตอบเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทำอ่ะกีตาร์เข้าใจเนาะครับครับเข้าใจเลยครับแต่ครั้งนี้คุณครูจะไม่อ่านโจทย์ให้เพราะว่าคุณครูอยากจะทดสอบการอ่านของเราไปในตัวด้วยว่าเราอ่านเข้าใจแค่ไหนครับครับคุณครูให้ทำอะไรหรอครับเอ้าน้องต้นรู้น้องต้นไม่รู้ที่หรอคุณครูให้ตอบคำถามไงตอนนี้น้องต้นโชว์หนังสือหน้าที่20ให้คุณครูดูหน่อยต้นยังไม่เปิดหนังสือเลยนะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าคุณครูทำอะไรหน้าที่20โอเคปากกาไฮไลท์อยู่ไหนต้นปากกาไฮไลท์ที่นี่ไม่มีครับมีแต่ยางลบดินสอมีไหมดินสอมีครับสีเมจิกมีไหม
ีครับเอาสีเมจิกขึ้นมาใช้แล้วก็ครูครับครับถ้าเกิดผิดข้อหนึ่งหักคะแนนไหมครับไม่หักคุณครูทดสอบการอ่านไม่ได้ทดสอบคำตอบเข้าใจไหมคุณครูอยากจะแค่รู้ว่าเราอ่านเข้าใจแค่ไหนใครตอบผิดก็ไม่ได้แปลว่าคะแนนก็ไม่ได้แปลว่าคะแนนหายหรือคะแนนลดไปอะไรแบบนี้เดี๋ยวคะแนนเหล่านี้มันก็จะไปรวมกับใบงานรวมกับแบบฝึกหัดหน้าอื่นๆของหนังสืออะไรแบบนี้ไม่ได้เก็บเป็นเดียวๆไปไม่ใช่เป็นการทดสอบอะไรแต่อยากจะประเมินมันอยู่ที่ทำงานแม่ครับไม่ได้อยู่ที่ทำงานพ่อครับอ๋อครับและทุกทีต้นเรียนที่ไหนเอ่ยที่ทำงานพ่อไม่ปกติก็เรียนที่ทำงานแม่อันนี้แม่ยุ่งงานกันเลยให้มาเรียนกับพ่อครับโอเคแบบนี้แล้วกันคุณครูอ่านโจทย์ให้ดีกว่าโอเคตัดปัญหาเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูก็ให้อ่านเองแล้วกันข้อที่1น้องต้นตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจฟังว่าข้อที่1คุณครูถามอะไรคำตอบอยู่ในย่อหน้าที่1นะครับข้อที่1คุณครูถามว่ามีใครมาเจอตาปีมีใครมาเจอตาปีอีกาหนูไม่ต้องตอบสิหนูตอบที่ไฮไลท์หนูตอบที่ไฮไลท์ไม่ต้องตอบมาเป็นเสียงเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดหนูเอาปากกาหนูเอาดินสอหนูเอาปากกาเมจิกมาขีดเส้นใต้ที่คำตอบที่หนูจะตอบเร็วในหนังสืออ่ะเร็วน้องต้นนั่งให้เรียบร้อยเร็วทำแล้วครับตอบแล้วเห็นหนูว่าครูให้ทำอะไรเมื่อกี้ตอบแล้วค่ะโอเคโอเคโบนัสไม่เปิดกล้องอ่ะโบนัสขีดเส้นได้ไหมโบนัสเข้ามาใช่ไหมเอ่ยโบนัสเข้ามาใช่ไหมมนัสนันว่าไงครับขอขีดเส้นได้ไหมคะได้ครับขีดเส้นใต้คำตอบก็ได้ครับถ้าใครไม่มีปากกาไฮไลท์โบนัสทำได้ไหมเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะข้อที่สองนะตาปีกำลังทำอะไรในย่อหน้าที่หนึ่งนะครับตาปีแกกำลังทำอะไรคุณครูครับครับแม่ครับเดี๋ยวน้องฟังคำถามจากที่คุณครูอ่านเนาะแล้วก็หนูหาคำตอบได้เลยหนูหาคำตอบในหนังสือได้เลยคุณครูจะบอกอยู่ว่าย่อหน้าหมายเลข1หรือย่อหน้าหมายเลข2เนาะข้อที่2ข้อแรกเนี่ยมีใครมาเจอตาปีอยู่ในย่อหน้าหมายเลข1ข้อที่2ตาปีแกกำลังทำอะไรอยู่ในย่อหน้าหมายเลข1น้องโบนัสจะถามอะไรครับแม่ไม่อยู่ครับครับครับคุณครูทราบแล้วครูค่ะน้องมีหนังสือแล้วครับเสร็จแล้วไม่ต้องบอกนะเสร็จแล้วไม่ต้องบอกแล้วน้องโบนัสทำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวโบนัสครูค่ะน้องปานาได้ครับตั้งนานแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูต้องตามเพื่อนคนอื่นๆด้วยที่ไม่เสร็จเนาะหนูต้องเข้าใจเนาะการเรียนออนไลน์นะครับครูจะทิ้งใครไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางระบบนะครับโอเคคนที่เสร็จแล้วเนี่ยต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆรอเพื่อนที่ยังไม่ได้เสร็จนะครับหรือรอเพื่อนที่กำลังเพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยอาจจะฉุกละหุกหน่อยเนี่ยคุณครูเผื่อเวลาไว้เยอะเลยคุณครูเผื่อเวลาไว้เยอะเลยนะครับเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับข้อที่3เมื่อกี้ครูอ่านให้แล้วให้ฟังแล้วข้อที่2ข้อที่3ใครมาปะทะกับอีกาอยู่ในย่อหน้าหมายเลข1หนูตอบได้เลยใครมาปะทะกับอีกาอันนี้ไฮไลท์ได้เลยเพราะในเนื้อหามีคำตอบอยู่นะครับไม่ต้องบอกนะว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจับเวลาคุณครูให้เวลาอีก1นาทีสำหรับหน้านี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับใครเสร็จแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆรอเพื่อนด้วยนะครับน้องต้นทำได้ไหมเอ่ยต้นทำได้ไหมได้ครับโอเคเข้าใจแล้วเนาะโอเคคุณครูขอไปหน้าถัดไปนะครับคุณครูขอไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ4ฟังคุณครูดีๆหน้านี้คุณครูให้7นาทีเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำถามให้ฟังใครข้อ4นะครับใครแวะมาดูตาปีกับเจ้าจ๋ออันนี้อยู่ในย่อหน้าหมายเลข2ใครแวะมาดูตาปีกับเจ้าจ๋ออยู่ในย่อหน้าหมายเลข2นะครับใครแวะมาดูตาปีกับเจ้าจ๋อวันนี้คุณครูขออนุญาตใช้เลขอาหรับิก
พราะว่า PowerPoint ที่คุณครูโหลดมาเนี่ยมันทำเป็นเลขไทยไม่ได้นะครับแต่พวกเราถ้าจะพวกเราจะเขียนตัวเลขเนี่ยขอให้เขียนตัวเลขไทยนะครับPowerPoint ที่คุณครูโหลดมาเนี่ยมันเป็นของ International เนาะมันเขียนเลขไทยไม่ได้นะครับโอเคใครแวะมาดูตาปี่กับเจ้าจ๋อนะห้ามเปิดไมค์ตอบมานะครับให้ตอบในหนังสือของตัวเองเลยต่อไปข้อที่5เจ้าจ๋อกำลังทำอะไรเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรไฮไลท์ได้เลยข้อที่6ใครเอาปี่ให้ตาฮะเป่าใครเอาปี่ให้ตาฮะเป่าคุณครูให้เวลาอีก6นาทีเพราะตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ขอข้อที่2ใหม่ค่ะเดี๋ยวถ้าขอข้อที่2ใหม่หนูต้องรอกลับไปถึงหนูต้องรอให้คุณครูย้อนค่ะทําด้านบนข้อที่5สีเหลืองข้อที่5ใช่มั้ยอันนี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะข้อที่5ครับให้เขียนคําตอบหรือว่าให้เจ้าจ๋อกําลังทําอะไรให้ไฮไลท์ครับให้ไฮไลท์ครับเพราะตรงนี้คุณครูเจอในเนื้อหาแล้วคำตอบคุณครูเจอในข้อ4ค่ะข้อ4นะครับใครแวะมาดูตาปี๋กับเจ้าจ๋ออันนี้มีคำตอบในเนื้อหานะครับไฮไลท์ได้เลยใครเอ่ยกางเกงสีชมพูเนี่ยใครเอ่ยแวะมาดูตาปี๋กับเจ้าจ๋อห้ามเปิดไมค์ตอบมานะครับเดี๋ยวเพื่อนรู้อันนี้ย่อหน้าที่2นะครับคันที่5ค่ะครูครับว่าไงครับอันที่5ให้หน่อยค่ะข้อที่5นะครับเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรอยู่ข้อ2กับข้อ3ค่ะถ้าข้อ2กับข้อ3หนูต้องรอให้คุณครูย้อนกลับนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปถึงข้อ12ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับข้อ1ใหม่ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูต้องเหมือนคนที่เขาทันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะติดนะครับเดี๋ยวเขาจะติดขัดนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ตอบข้อไหนดีนะให้เว้นไว้ก่อนไปละหน้าที่แล้วคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ1ข้อ2ข้อ3ใครไม่ทันข้อไหนต้องรอให้ถึงข้อ12ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับให้นะครับข้อ6หน่อยค่ะอะไรนะครับช่วยอ่านข้อ6หน่อยค่ะข้อ6ใครเอาปีใครเอาปีให้ตาฮะเป่าใครเอาปีให้ตาฮะเป่าหนูอ่านได้นะคุณครูว่าหนูอ่านได้นะคำไม่ได้ยากเลยครับต้องอ่านหรือต้องเขียนครับอ๋อคุณอ่านเอาเรื่องไงคุณครูให้ตอบโดยการไฮไลท์ครับที่เหมือนเราเคยทำมันทุกครั้งอ่ะเข้าใจไหมคุณครูครับก็ไฮไลท์หรือเขียนครับใครเอาปี่ให้ตาฮะเป่าไฮไลท์ครับไฮไลท์ครูค่ะน้องมีน้ำไม่มีปากกาไฮไลท์อ่ะค่ะก็คือหนูขีดเส้นใต้ไงหนูบอกคุณครูว่าหนูขีดเส้นใต้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ใครไม่มีปากกาไฮไลท์ก็ขีดขึ้นใต้ด้วยสีเมจิกหรือดินสอเนาะไม่เกลียดครับครับเมื่อกี้ต้นน้ำได้ยินเสียงสะท้อนครับของใครเข้ามา2เครื่องน่าจะมีคนเข้ามา2เครื่องแล้วก็เลยมันมีเสียงสะท้อนโอเคเหลืออีก2นาทีเหลืออีก2นาทีเดี๋ยวใครทำไม่เสร็จในเวลาเนาะคุณครูจะส่งสไลด์นี้ให้นะครับใครเสร็จแล้วรอเพื่อนนะรอเพื่อนนะครับโอเคหมดเวลาคุณครูไปหน้าถัดไปเลยนะครับใครไม่ทันเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับมาให้ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ7กับข้อ8เนี่ยมันจะอยู่ในย่อหน้าหมายเลข2อยู่นะเดี๋ยวข้อ9ยังไม่ถึงยังไม่ข้อ9เนี่ยอยู่ในย่อหน้าหมายเลข3อ่ะข้อ7ก่อนย่อหน้าหมายเลข2นะครับอาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรอันนี้ให้เขียนตอบครับอาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรเขาบอกว่า
ตาฮะว่าเราตื้อๆในหัวแกจะเป่าก็เป่าไปอ่ะตาฮะตื้อๆในหัวคุณครูถามว่าอาการตื้อๆในหัวเนี่ยเป็นอย่างไรเขียนตอบได้เลยตามที่พวกเราเข้าใจตามที่เราเข้าใจเราเขียนตอบเลยอันนี้เขียนตอบนะครับเพราะไม่มีในหนังสือหาที่ว่างๆเขียนตอบได้เลยครับข้อ7ส่วนข้อ8ข้อ8เนี่ยก็เขียนตอบเหมือนกันอยู่ในย่อหน้าหมายเลข2อยู่นะข้อ8เขียนตอบเหมือนกันคุณครูถามว่าสรุปตาฮะได้เป่าปีหรือไม่สรุปว่าตาฮะเนี่ยได้เป่าปีอ่าปิดไมค์ไม่ตอบอ่าว่าไงครับถามได้ว่าไงเอ่ยไม่ถามเนาะข้อ7ข้อ8เขียนตอบนะครับส่วนข้อ9จะอยู่ในย่อหน้าหมายเลข3ปีมีเสียงอย่างไรอันนี้ไฮไลท์นะครับเพราะมีคำตอบอยู่ปีมีเสียงอย่างไรสำหรับคนที่ไม่มีปากกาไฮไลท์ก็ขีดเส้นเนาะแต่เมื่อคุณครูพูดว่าให้ตอบโดยการไฮไลท์หนูก็ขีดเส้นเลยเนาะหนูไม่ต้องคิดมากเนาะคุณครูยึดคนส่วนมากเนาะว่าเขาใช้วิธีการไฮไลท์นะครับโอเคปีมีเสียงครับคำว่าปวดหัวมีตัวอะไรบ้างเหรอครับปวดหัวมีตัวอะไรบ้างหนูลองสะกดดูสิคำว่าปวดก่อนหนูลองสะกดหน่อยสะกดแบบลมๆสะกดแบบลอยๆเลยสะกดแบบไม่เห็นปวดปออัวอะไรปออัวปูอ่ะปอปวดปออัวอะไรนะอีกครั้งนึงปอเปิดไมค์ปออัวกอปวดไม่กอสิถ้าปออัวกอปวดกอถ้าปออัวใช่มั้ยแล้วก็สะกดด้วยกอไก่เนี่ยต้องอ่านว่าปวดปออัวกอปวดถ้าจะเป็นคำว่าปวดเนี่ยต้องเป็นตัวอะไรสะกดดีหอหีบหอหยิบสะกดได้ไหมเอ่ยหอหยิบสะกดไม่ได้ปออัวปออัวปัวปัวปัวอะไรดีนกปัวเอกปวดปัวเอกปัวใช่ไหมมันยังไม่ปวดไงถ้าจะปวดเนี่ยต้องสะกดด้วยตัวอะไรคุยกับคุณครูได้เลยคุยกับคุณครูได้เลยไม่ว่ากันเร็วๆตอบมาเลยผิดคุณครูก็ไม่ว่าทีน้องต้นเปิดไมค์ตอบคุณครูหน่อยปออัวปัวถ้าปวกเนี่ยเป็นออกเสียงว่าปวกถ้าจะปวดเนี่ยต้องตัวอะไรดีไม้ถูกไม้ถูกปั้วเลยเท่านั้นไม้ถูกปั้วไม่คุณครูใบให้ว่าไม่มีวรรณยุกต์ปออัวปัวแล้วก็หนูเขียนปอปลาปอแหวนตั้งไว้ตรงต้นปอปลาวอแหวนแล้วก็คุณพ่อมาแล้วโอเคเร็วคำว่าปวดเขียนว่ายังไงก่อนปออัวปัวแล้วมีตัวอะไรอีกสะกดปวดปออัวดอปวดปออัวดอปวดหมายความว่าคำว่าปวดเนี่ยมีปอปามีวอแหวนแล้วก็มีหอหีบไม่หอหีบสิเด็กดอเด็กหนูเขียนลงไปเลยปออัวดอปวดปอปาวอแหวนดอเด็กเขียนเลยปวดแล้วคำว่าหัวคำว่าหัวในคำถามนี้ยังเอ่ยครูครับเขียนคำตอบหรือใช้ปากกาเมจิกครับข้อ9ครับปากกาเมจิกก็ได้ดินสอก็ได้ครับครูครับครับข้อ8ให้เขียนหรอครับข้อ8ให้เขียนตอบเหมือนกันครับสรุปว่าตาฮะได้เป่าปีหรือไม่ตอบว่าเป่าหรือไม่เป่าหรือไม่เป่าจะตอบว่าเป่าจะตอบว่าไม่ก็ได้แล้วแต่ว่าคำตอบไหนถูกสรุปน้องต้นเขียนว่าปวดหัวได้ยังครูครับก็กล้าเขียนหรือว่ามีในหนังสือครับมีในหนังสือครับอยู่ในย่อหน้าที่3โอเคครับโอเคครับอยู่ในย่อหน้าที่3นะครับข้อ9อยู่ในย่อหน้าที่3เหลืออีก1นาทีนะครับหน้านี้เหลืออีก1นาทีคุณครูคะต้องถ่ายสูงไหมคะเดี๋ยวยังไม่ถึงยังไม่ต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวคุณครูให้ถ่ายทีเดียวเลยนะครับพอดีน้องปานาเสร็จแล้วอะค่ะเสร็จแล้วมีอีก4ข้อมีอีก3ข้อยังไม่ต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวคุณครูให้ส่งทีเดียวเลยหมายถึงว่าทำหน้าอื่นๆด้วยให้เสร็จไป1บทแล้วก็เราค่อยส่งทีเดียวเลยน
นาะเพราะว่าเรามันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วมันคงไม่หายนะครับโอเคนะคุณครูขอไปข้อต่อไปนะครับข้อ10 11 12จะอยู่ในย่อหน้าหมายเลข3หมดเลยข้อ10ใครจะไปนาใครจะไปนาไฮไลท์นะครับเพราะว่ามีคำตอบในเนื้อหาอยู่ใครจะไปนาข้อ10ส่วนข้อ11เมื่อตาปี๋กับเจ้าจ๋อไปนาอ่านเป็นคำตอบอยู่แล้วขอโทษคุณครูต้องแบ่งหน้าและคราวหน้าแล้วเขาทำอะไรกันที่ทุ่งนาตาปี๋กับเจ้าจ๋อเนี่ยทำอะไรที่ทุ่งนาส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยให้ใช้คำให้ตอบโดยการวงกลมข้อสุดท้ายให้ตอบโดยการวงกลมคุณครูเขียนไว้แล้วว่าแสดงคำตอบด้วยการวงกลมตัวละครในเรื่องมีใครบ้างวงกลมชื่อมาเลยถ้าชื่อไหนซ้ำนะให้วงกลมแค่ครั้งเดียวสมมุติว่าตาปี๋เนี่ยซ้ำหลายครั้งเลยมีแต่ตาปี๋เยอะเลยให้วงกลมคำว่าตาปี๋เนี่ยแค่วงเดียววงไหนตรงไหนก็ได้ครูคะโนย่าที่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่โนย่าย่อหน้าครับย่อหน้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับให้วงกลมแค่คำเดียวนะครับถ้าชื่อไหนซ้ำเนี่ยให้วงกลมแค่ครั้งเดียวคุณครูครับว่าไงทีละคนฟังไม่เข้าใจข้อ10ไฮไลท์ไหมอะคะข้อ10ไฮไลท์ครับเพราะมีคำตอบอยู่ในเนื้อหาใครจะไปครูครับครับข้อที่12วงในนอกเรื่องเหรอครับวงตรงไหนก็ได้ที่มีชื่อเขาอยู่ครับที่มีชื่อเป็นตัวละครอยู่นอกเนื้อหาก็ได้หรือในเนื้อหาก็ได้โอเคครับครับตรงไหนก็ได้ที่ให้คุณครูรู้นะว่าเนี่ยเราจะตอบว่าตัวละครนี้นะครับโอเคเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเรื่องมันจะเริ่มยากขึ้นใช่ไหมคุณครูก็ว่านะเรื่องมันจะเริ่มยากขึ้นเหมือนเรื่องที่แล้วเนี่ยเรื่องซาลาเปาอาตีก็ไม่ได้ยากมากแต่พอมาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมานิดนึงละเด็กๆต้องพยายามเพิ่มขึ้นด้วยนะมีความพยายามเพิ่มขึ้นด้วยไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าเราจะใช้วิธีการออนไลน์ไปทั้งปีหรือไม่เนาะต้องมีความพยายามให้มากกว่าตอนที่เรามาเรียนที่โรงเรียนนะครับคุณครูครับครับถ้าเป็นสัตว์วงไหมครับสัตว์ก็เป็นตัวละครไหมเอ่ยถ้าสัตว์เป็นตัวละครนี่คุณครูให้พวกเราคุณครูให้เราตัดสินใจเองเลยนะว่าสัตว์เป็นตัวละครได้หรือไม่ถ้าสัตว์เป็นตัวละครได้ก็ต้องวงกลมก็ต้องตอบหนูคิดเองเลยนะอันนี้หนูคิดเองเลยนะคุณครูจะไม่ชี้นำนะครับเดี๋ยวถ้าตอบผิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูมาอธิบายเพิ่มเติมให้คุณครูจะได้รู้ด้วยว่าหนูยังไม่รู้ว่าประเด็นนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับเอาเรียกเลยอีกปีนาทีนะครับเลยทีสำหรับหน้านี้คุณครูครับโบนัสเรียกหลายคำแล้วครับครับคุณครูไม่ได้ยินเลยครับเมื่อกี้เสียงโบนัสเสียงน่าจะเสียงมันซ้อนกันนะครับอ่านโบนัสว่าไงหน้าที่เท่าไหร่ครับบอลหาหน้าไม่เจออ๋อหน้าที่20ครับมันเป็นเนื้อหานะแล้วคุณครูหน้าที่20มันเป็นเนื้อหานะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยตั้งคำถามเพื่อให้เราเอาเนื้อหาไปตอบนะครับเล่มเก่าหรือว่าเล่มใหม่ครับเล่มใหม่ครับเล่มใหม่เล่มสีฟ้าครับเล่ม2เล่ม2นะครับเดี๋ยวคุณครูย้อนข้ออื่นไม่ให้นะครับคุณครูขอย้อนกลับไปที่ข้อ1ใหม่นะเพราะตอนนี้หน้านี้หมดเวลาแล้วหน้าถัดย้อนครั้งนี้นะครับย้อนกลับไปครั้งนี้คุณครูจะให้เวลาหน้าละ3นาทีเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลามาเฉลยกันนะครับโอเคข้อที่1คุณหน้าละ
ครั้งนี้คุณครูจะให้3นาทีก็คือข้อละ1นาทีนะครับโอเคข้อที่1เนี่ยใครมาเจอตาปี่อยู่ในย่อหน้าหมายเลข1ใครมาเจอตาปี่ข้อละ1นาทีนะครับรอบนี้ตอนนี้คุณกำลังจับเวลาอยู่ใครเสร็จแล้วก็ทบทวนได้เลยเดี๋ยวพอครบ1นาทีเนี่ยคุณครูจะอ่านข้อที่2นะครับครูครับไม่ทันข้อ6ครับเดี๋ยวคุณครูย้อนไปถึงข้อคุณครูย้อนให้ถึง12ข้อเลยใครยังไม่ทัน1 2 3ตอนนี้เหลืออีกครึ่งนาทีของข้อ1นะครับว่าจะเปิดเพลงให้ฟังเขาไม่พักเปิดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเนื้อหานี่แหละต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ตาปี่แกกำลังทำอะไรตาปี่แกกำลังทำอะไรอยู่ในย่อหน้าหมายเลข1นะครับต่อไปข้อที่3นะครับ1นาทีสุดท้ายข้อที่3ใครมาปะทะกับอีกาใครมาปะทะกับอีกาใครมาปะทะกับอีกาย่อหน้าหมายเลข1อยู่นะครับหน้านี ครูขามีอีกใช่ไหมคะอะไรนะครับมีอีกใช่ไหมคะมีอีกครับเดี๋ยวคุณครูทวนไปถึงข้อที่12เลยใครกันมีการบ้านไหมคะไม่มีครับเนี่ยคือถ้าทำอันนี้ถ้าทำกิจกรรมนี้เสร็จก็ไม่มีการบ้านถ้าทำไม่เสร็จก็แปลว่าต้องมีการบ้านนะครับแต่ยังไม่ต้องส่งก่อนนะครับใครเสร็จถึง12ข้อแล้วใครไม่อยากทวนแล้วเนาะสามารถไปเข้าห้องน้ำไปอะไรได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากทวนอีกครั้งนึงก็นั่งทวนอยู่ได้นะครับเอาขนมอะไรมาทานได้นะครับเอาขนมอะไรมาทานได้ต่อไปข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4 1นาทีข้อที่4ต่อมาใครแวะมาดูตาปี่กับเจ้าจ๋อใครแวะมาดูตาปี่กับเจ้าจ๋อ1นาทีครับคุณครูครับต้องถ่ายส่งไหมครับยังไม่ต้องถ่ายส่งเดี๋ยววิธีการส่งเดี๋ยวคุณครูบอกอีกครั้งหนึ่งวิธีการส่งคุณครูบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูอยากจะรับงานทีเดียวเลยรอบนี้นะครับเพราะว่าการตรวจของคุณครูค่อนข้างที่จะสับสนเนาะตอนแรกที่รับงานพวกเราทุกคาบแบบเนี้ยคุณครูค่อนข้างที่จะงงเพราะว่ามีคนส่งย้อนหลังด้วยพอมีคนส่งย้อนหลังเนี่ยคุณครูต้องย้อนใหม่ๆอีกว่ามันคืองานอะไรแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าผลงานของเราค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบฝึกที่เราต้องฝึกหัดกันเยอะเนาะเพราะเราป.1เนี่ยเราต้องทำแบบฝึกกันเยอะๆได้ฝึกหัดตัวเองนะครับรอบนี้คุณครูจะขอรับงานที่เป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเนี่ยคุณครูจะขอรับแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวคุณครูจะให้จังหวะว่าส่งตอนไหนนะครับส่วนที่เป็นใบงานเนี่ยส่งยังไงเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกครั้งนึงครั้งไหนที่ครูให้ทำใบงานก็น่าจะต้องส่งภายในเวลาคาบตรงนั้นเลยอะไรแบบนี้ครับใบงานคุณครูกลัวว่าจะหายอะไรแบบนี้แต่ตอนหนังสือเนี่ยมันคงไม่หายอยู่แล้วเนาะเพราะเราไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้มาลืมไว้ที่นั่นที่โน่นที่นี่ครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับห้องต้นเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยเสร็จแล้วครับใครจะไปห้องน้ำไปดื่มน้ำไปปัสสาวะกินขนมกินอะไรไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะไปได้เลยปิดไมค์นะ
ปิดไมค์ไว้หน้ากล้องไม่ต้องปิดก็ได้หรือใครจะปิดกล้องก็ได้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปข้อที่5ครับเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรอยู่ในย่อหน้าหมายเลข2เจ้าจ๋อกำลังทำอะไรมีคนไม่ทันข้อ6ใช่ไหมเอ่ยรอแป๊บหนึ่งโอเคข้อที่6ข้อที่6นะครับใครเอาปีให้ตาฮะเป่าใครเอาปีให้ตาฮะเป่าใครเอาปีให้ตาฮะเป่าอยู่ที่ย่อหน้าหมายเลข2เดี๋ยวจบคาบนี้แล้วคุณครูส่งสไลด์นี้ไปให้อีกครั้งนึงนะครับตอนเย็นนะครับตอนที่คุณครูประจำชั้นเขาส่งสรุปนะครับมีคนที่ไม่ทันข้อเสร็จหรือยังหน้านี้ใครไม่ทันข้อไหนอีกบ้างครับทำเสร็จแล้วส่งตอนไหนครับกูว่าเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งหนูน้องนนท์จะถามเรื่องส่งใช่ไหมเอ่ย น้องนนท์ยิ้มตาปี๋ไปเลยเนี่ยตาปี๋เป็นยังไงหนูนนท์นี่แหละน้องนนท์ไม่ต้องเขินถามอะไรคุณครูถามได้เลย4 5 6ใครไม่ทันบ้างครับ4 5 6ใครไม่ทันบ้างไม่มีเนาะคุณครูขอไปข้อที่7นะครับข้อที่7 8 9ข้อที่7อาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรอาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรอันนี้ให้เขียนตอบนะครับอาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรเขียนตอบนะครับน้องนนท์โชว์หมากฝรั่งจังโอเคคุณครูไม่แซวแล้วคุณครูรู้ว่าเราเขินนะคุณครูไม่แซวแล้วโอเคยังมีเวลาเหลือไม่เอ่ยยังมีเวลาเหลืออีก15นาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันถ้าทันเนาะถ้าทันเนาะต่อไปข้อที่8นะครับสรุปว่าตาฮะเนี่ยได้เป่าปีหรือไม่อันนี้เขียนตอบเหมือนกันนะครับสรุปว่าตาฮะได้เป่าปีหรือไม่ข้อที่8นะครับสรุปว่าตาฮะได้เป่าปีหรือไม่นะครับหรือว่าเรามาเฉลยกันคาบหน้าคาบหน้าคาบหน้าต้องหลังปีใหม่เลยเพราะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ไม่มีเรียนครูครับเฉลยนะคาบหน้าครับเฉลยคาบหน้าเหรอคาบหน้าคือหลังปีใหม่เลยนะนานไปไหมเฉลยคาบหน้าก็ได้โอเคเฉลยคาบหน้าก็ได้ครับเหลือข้ามมากครับคุณครูโอเคหนูค่อนข้างอิดโรยใช่ไหมเอ่ยคาบสองเองเดี๋ยวจะมีวิชาต่อไปคุณครูครับวันพฤหัสมีเรียนไหมคะวันพฤหัสมีกิจกรรมให้พวกเราเข้าห้องซูมตอนเวลา9โมงนะครับเข้าห้องนี้เลยเข้าห้องที่เราใช้เรียนปกตินี่แหละ9โมงนะครับมีกิจกรรม9โมงถึง11โมงนะครับต้องเข้าทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเช็คชื่อด้วยนะครับตอนไหนคะคุณครูโอเคค่ะเข้าห้องนี้เลยเข้าห้องซูมห้องนี้เลยครับหรือเปล่าครับหรือว่าวันที่โรงเรียนไม่เปิดวันพฤหัสครับห้องที่เรียนภาษาไทยกับคณิตห้องเนี้ยห้องที่เรามารวมกัน2ห้องเนี้ยมีทั้งทับ1และทับ2เนี่ยห้องที่เรียนวิชาคุณครูเลยห้องที่เรียนเดี๋ยวเขามีกิจกรรมคุณครูเซอร์ไพรส์นะคุณครูเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาเจอคุณครูกับคุณครูสมบัติมีคุณครูละไม้ด้วยแล้วก็มีใครอีกอะคะ
อ่ะเดี๋ยวไม่บอกก่อนว่ามีใครอีกแต่ที่รู้ๆมีสามคนวันพรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้เนาะเด็กๆอยากจะให้มีเด็กๆอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยอยากมีเกมครับอยากมีเกมคือเกมอะไรเกมเนี่ยกว้างมากเลยทำมังปีกไฟครับเขาวงกดเขาวงกดครับเขาวงกดเหรอทำฟรีไฟครับเกมฟรีไฟคุณครูทำไม่เป็นอ่ะขอเล่นเกมทาง YouTube ได้ไหมครับขอเล่นเกมทาง YouTube คุณครูงงเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรนะข้อที่9ปีเสียงอย่างไรอยู่ในย่อหน้าที่3ให้ไฮไลท์นะครับข้อที่9ปีมีเสียงอย่างไรปีมีเสียงอย่างไรที่ผ่านมาที่ทำมาแล้วใครไม่ทันข้อไหนบ้างบอกคุณครูหน่อยมีคนไม่ทันข้อไหนบ้างบอกมาเลยไม่มีเนาะทันทุกคนเนาะถ้าไม่ทันหรือถ้าไม่กล้าบอกอะไรยังไงอะไรนะครับทันทุกคนค่ะทันทุกคนถ้าเกิดว่าไม่กล้าบอกคุณครูเดี๋ยวคุณครูส่งสไลด์นี้ไปให้แล้วหนูไปย้อนดูใหม่ได้นะครับโอเคส่วนต่อไปข้อที่10 11 12ข้อที่10อยู่ในย่อหน้าที่3ใครจะไปนาให้ตอบโดยวิธีการไฮไลท์ใครจะไปนาตอบด้วยการไฮไลท์นะครับคนที่ทำด้วยความรวดเร็วเนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยเนาะเราต้องรอเพื่อนๆ เนาะไม่เบื่อก่อนนะไม่เบื่อก่อนนะเราต้องดูเพื่อนๆเราต้องรอเพื่อนๆด้วยนะครับข้อ11ย้อนมาถึงรอบสุดท้ายข้อ11เมื่อตาปี่กับเจ้าจ๋อไปนาแล้วเขาทำอะไรกันที่ทุ่งนาตาปี่กับเจ้าจ๋อเนี่ยทำอะไรที่ทุ่งนาในหนังสือมีนะครับย่อหน้าที่3ครับส่วนข้อสุดท้ายคุณครูเร่งเลยคุณครูเร่งเลยข้อสุดท้ายตัวละครในเรื่องมีใครบ้างให้วงกลมที่ชื่อตัวละครถ้ามีชื่อซ้ำก็ให้วงแค่ครั้งเดียวให้เวลาอีก1นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสต็อปหน้าจอแล้วเรามาพูดคุยแบบเห็นหน้าทุกคนกันนะครับตอนนี้เนี่ยคุณครูกำลังเรียนอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวจะมีน่าจะหลังปีใหม่เนี่ยจะมีอาจารย์ที่มหาลัยที่คุณครูเรียนอยู่เนี่ยเข้ามาดูคุณครูสอนด้วยเนาะเดี๋ยวคุณครูค่อยแจ้งเนาะว่าคาบไหนว่าคาบนี้มีอาจารย์คุณครูเข้ามาด้วยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูค่อยแจ้งนะครับจะมีอาจารย์จากมหาลัยเนี่ยเข้ามาดูการสอนของคุณครูประมาณ3ครั้งเนาะประมาณ3ครั้งเดี๋ยวคุณครูค่อยบอกนะครับว่ามีคาบไหนบ้างนะครับเด็กๆก็ทำตัวปกติเลยเรียนกับคุณครูคาบอื่นๆเป็นอย่างไรก็เรียนปกติเลยเพราะเราก็ตั้งใจกันทุกคาบอยู่แล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วเนาะคุณครูขออนุญาตสต็อปหน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับโอเคสต็อปหน้าจอไปแล้วมีคนยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีคนยังไม่ทันข้อไหนบ้างไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีคุณครูว่าน่าจะมีเวลาเฉลยทันอยู่เนาะเรามาดูข้อที่1ก่อนยังไงก็ต้องฉายอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูค่อยมาทบทวนเฉลยแบบที่เราเห็นในหนังสือกันอีกครั้งนึงตอนคาบหน้าเนาะคาบนี้คุณครูไม่ได้เชื่อมต่อกล้องอีกกล้องนึงนะครับเรามาตอบกันโดยการสนทนาเรามาตอบกันโดยวิธีการสนทนากันนะครับเรามาตอบกันโดยวิธีการสนทนากันก่อนเนาะเดี๋ยวลงมือปฏิบัติในการเฉลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยคาบหน้านะครับเพราะคุณครูไม่ได้ต่อไว้อีกกล้องนึงข้อแรกใครมาเจอตาปี่ตอบว่าอีกาตาฮะค่ะหมายถึงย่อหน้าที่1นะหมายถึงย่อหน้าที่1นะใครมาเจอตาปี่อีกาครับอีกาดำค่ะ
ใครตอบอีกาเนี่ยยังถูกไม่หมดนะต้องตอบว่าอีกาอีกาดำค่ะอีกาดำอีกาดำอีกาดำข้อที่2ข้อที่2ตาปี๋แกกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นแกกำลังทำอะไรอยู่เป่าปี่เป่าปี่ครับเป่าปี่เขียนถูกไหมครับอ่ะยังก่อนมาตอบสนทนาคุณครูก่อนตอบโดยวิธีการสนทนาคุณครูก่อนยังมีใครมาเจอตาปี๋ต่อไปใครมาปะทะกับอีกาเจ้าจอเจ้าจอค่ะเจ้าจอเจ้าจอนะโอเคเจ้าจอโอเคเนี่ยเจ้าจอที่วินต่อไปอันนี้คือไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นตอบกับคุณครูเฉยๆนะตอบกับคุณครูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับดูคำตอบของตนเองแล้วก็ตอบให้คุณครูได้ยินนะครับหรือให้เพื่อนๆได้ยินด้วยนะครับข้อที่4เนี่ยใครแวะมาดูตาปี่กับเจ้าจอตาฮะเนาะโอเคตาฮะต่อไปเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเจ้าจ๋อกำลังทำอะไรอยู่ซีซ่าซีซ่าซีซ่าถ้าจะต้องตอบในเนื้อหาต้องตอบว่าไปเอาซอมาสีซอมาสีไปเอาซอมาสีเนาะตอบว่าสีซอเฉยๆก็ถูกแต่ว่ามันไม่มีในเนื้อหาละสิใช่ไหมมันไม่มีในเนื้อหาสิใช่ไหมมันต้องถ้าตอบในเนื้อหาต้องบอกว่าไปเอาซอมาว่าในกล่องอยู่ไหนครับโอเคโอเคไหมข้อต่อไปใครเอาปีให้ตาฮะเป่าตาปีครับตาปีครับปีใช่ไหมแกในที่นี้แกในที่นี้ก็คือตาปีเนาะสามารถไฮไลท์ที่คำว่าแกได้สามารถไฮไลท์ที่คำว่าตาปีได้นะครับโอเคข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9อาการตื้อๆในหัวเป็นอย่างไรอันนี้คุณเชื่อว่าหลายคนตอบเลยไม่เหมือนกันตอบมึนหัวเป็นหัวครับมึนหัวค่ะมึนหัวปวดครับมึนหัวปวดหัวมีแบบไหนอีกมีมึนหัวมีปวดหัวใครนอกเหนือจากนี้บ้างมึนครับมึนเฉยๆใครตอบนอกเหนือมึน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 ใครตอบนอกเหนือจากนี้อีกเวียนหัวค่ะเวียนหัวเวียนหัวใครตอบนอกเหนือจากนี้อีกพระชาค่ะพระชาว่าไงมันต้องภาษาอังกฤษตัวนะไม่ได้ยินชาครับไม่ใช่กระชาอ๋อนัชชาโอเคมันชาชาเหมือนกันโอเคนัชชาตอบว่าไงไม่ได้ยินนะครับนัชชาตอบมาค่ะอะไรนะมึนค่ะมึนมึนอื่นๆใช่ไหมโอเคต่อไปสรุปตาฮะได้เป่าปีหรือไม่ไม่ไม่ได้เป่าไม่ได้เป่าคุณครูถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงทำไมถึงตาฮะไม่เป่าปีเพราะเขาตื้อๆในหัวค่ะตื้อหัวเพราะเขาเวียนหัวเพราะเขาตื้อๆในหัวเป็นนะเป็นแล้วเพราะเขาตื้อๆในหัวต่อไปปีมีเสียงอย่างไรอีเอ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 อีคล้ายๆกับเสียงอะไรเอ่ยคล้ายๆกับเสียงอะไรเสียงวัวครับไม่ใช่เสียงวัวไม่ใช่คล้ายๆเสียงมวยครับเสียงมวยคล้ายๆกับเสียงมวยเนาะที่เวลาเราดูมวยช่อง7ช่อง3เนาะตอนจริงแล้วเสียงมวยนั้นน่ะเขาก็เป่ามาอย่างปีเหมือนกันนั่นแหละเนาะไปเป่ามั้ยตาต่อไปข้อสุดท้ายใครจะไปนาใครจะไปนาตาปีค่ะตาปีตาปีตาปีกับเจ้าจ๋อครับตาปีเจ้าจ๋อแล้วก็อีกาได้ไหมอีกาด้วยค่ะอีกาด้วยแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยไม่มีบอกว่าอีกาไปเนาะแต่ในรูปภาพมีอีกาไปด้วยเจ้าจ๋อนี่รวยเดมตอนนี้ใช่เนาะโอเคเจ้าจ๋อแล้วก็ตาปีอาจจะตอบว่าแกก็ได้คุณครูคะเขียนอีกาเพิ่มได้ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องเขียนเพิ่มสุดท้ายตัวละครมีใครบ้างอีกาดำอีกาดำอาฮะอีกาประกอบด้วยครับอะไรนะมัน
ตัวประกอบคือใครตัวประกอบคือใครประกอบก็อีกาอีกาเจ้าจ๋อแล้วก็ตาตาปีด้วยค่ะคุณเมื่อกี้คุณครูถามตัวประกอบเด็กๆตอบมาหมดแล้วโอเคสรุปเมื่อกี้มีคนถามคุณครูก่อนที่เราจะเรามาเฉลยกันเมื่อกี้เนี่ยมีคนถามคุณครูว่าสัตว์เป็นตัวละครหรือไม่สัตว์เป็นตัวละครหรือไม่เป็นไหมเป็นไหมเป็นค่ะสัตว์ก็เป็นตัวละครนะคุณครูสรุปให้ฟังมีตัวตุ่นนะคะตัวตุ่นเป็นอาจจะเป็นตัวประกอบเพราะไม่มีในเนื้อหาเนาะอาจจะเขาอาจจะวาดมาสวยๆเหมือนตัวตุ่นตะกั่วแตนอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะครับประกอบมันมาในตรงนี้ครับแต่ว่าเขาอาจจะวาดเพิ่มเติมให้มันดูสวยๆเนาะคุณครูว่าเนาะตัวละครจริงๆแล้วมีตาปี่มีอีกาดำมีเจ้าจ๋อดูคำตอบของตัวเองดูคำตอบของตัวเองนะคุณครูทวนใหม่ตัวละครจริงๆแล้วมีตาปี่อีกาดำเจ้าจ๋อแล้วก็ตาฮะต่อมามีใครอีกมีควายมีควายแต่ควายในเนื้อหาไม่มีใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเป็นควายค่ะมีควายแต่ว่าควายอะไรก็ไม่รู้ครับเขียวๆตัวตุ่นเนี่ยตั๊กแตนตัวตุ่นกับตั๊กแตนเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาในเนื้อหาเหมือนกับควายแต่ควายเนี่ยบอกว่าแกไปไถนายังไงก็ต้องไถกับควายใช่ไหมเพราะมันมีรูปควายนะครับโอเคเด็กๆต้องเขียนคำว่าควายเพิ่มเข้าไปตาปี่แกไปไถนาไงบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมเอ่ยโอเคเนาะเฉลยกันพอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันจริงจังอีกทีนึงในคาบหน้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะฉายหนังสือด้วยแล้วมาเฉลยวันนี้ฟังคุณครูก่อนจะหมดคาบคุณครูครับตาปี่เขาถือดิสซี่ไฟด้วยครับถึงถ้ามันไปโดนเจ้าจ๋อครับเจ้าจ๋อก็ร้องไปเลยสิแต่เหตุที่ตาปี่ต้องถือเพราะว่าต้องบังคับควายให้เดินตามไม่ครับคุณครูยังไม่ต้องส่งวันนี้คุณโอเคคุณครูจะบอกวิธีการส่งครับคุณครูครับต้องเรียนนิดนึงครับจะเรียนภาพนึงไม่ใช่หรอเพื่อนเดี๋ยววิชาต่อไปอันนี้อะไรโอเคฟังคุณครูอีกนิดนึงก่อนจะจบคาบวันนี้ยังไม่ต้องถ่ายส่งนะครับวันนี้ยังไม่ต้องถ่ายส่งเดี๋ยวคุณครูให้ส่งอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูจะนัดหลังจากที่เราทำเสร็จทุกหน้าแล้วหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดในบทนี้เสร็จทุกหน้าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าให้ส่งพร้อมกันหมดเลยทุกหน้าเนาะเรายังไม่ต้องถ่ายส่งก่อนเนาะวันนี้เนาะหมายความว่าวันนี้ไม่ต้องมีอะไรต้องส่งคุณครูนะครับแต่ถ้าใครไม่ทำเนี่ยต้องทำนะครับเพราะเดี๋ยวพอคุณครูเรียกให้ส่งเนี่ยจะมีปัญหานะว่าเราจะไม่ได้ส่งอีกเพราะเรายังไม่เสร็จนะครับนั่งมาทำเสร็จแล้วค่ะครับโอเคตอนนี้มีคำถามจะถามอะไรคุณครูบ้างเกินเวลามาแล้วสองนาทีครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้บอกเลิกชั้นเรียนแย่งกันอีกไหมเอ่ยไม่ครับ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 เดี๋ยวคุณครูสมคุณครูสมนะคุณครูปิดตาสมนะคุณครูปิดตาสมใครเลขที่เลขที่ไม่ได้สิเพราะมัน2ห้องใช่ไหมคุณครูสมกดสปอตไลท์คุณครูสมกดสปอตไลท์คุณครูกดสปอตไลท์ที่ใครคนนั้นต้องบอกนะครับคุณครูกดสปอตไลท์ที่ใครคนนั้นต้องส่งของใครขึ้นหน้าจอใหญ่คนนั้นต้องส่งบอกนะครับใครเอ่ยอันดาใช่ไหมอันดาบอกเลิกชั้นเรียนครับนักเรียนทำความเคารพเรียนครับหนูจำพาเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณบายบายขอบคุณและสวัสดีถ้าใครไม่ได้บอกอย่าน้อยใจนะเดี๋ยวคุณครูให้บอกใหม่คำหน้านะครับโอเคบายบายเจอกันสวัสดีใหม่สวัสดีเดี๋ยวครับมีอะไรจะถามไหมเอ่ยต้องที่หน้าที่ข้าบานมาติดต้องอะไรนะครับที่หน
เมื่อวานส่งไหมอะครับเมื่อวานคืออะไรแล้วเมื่อวานคือครูให้อ่านเฉยๆอ่ะยังไม่ต้องส่งเหมือนกันยังไม่ต้องส่งเหมือนกันไม่ต้องส่งอะไรเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งอีกทีนึงหลังจากที่เราทำเสร็จทุกหน้าแล้วของบทนี้นะครับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำรูปภาพชี้แจงไปว่าวันนี้ไม่ต้องส่งนะครับโอเคโอเคขอญาติออกจากห้องอะไรอ่ะเพื่อนคณิตศาสตร์คำนี้ค่ะ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 เรา
ก้าไปไหนแล้วเนี่ยก้าก้าก้าไปไหนนะก้าก้าไปเจ้าไหนอ่ะตุ๊กตาของเธอนี่เหรอใช่มิกกี้รีโมทโทรทัศน์แป๊บนึงนะของเราชอบตัวนี้ตุ๊กตาเราเอาต้นหอมมาด้วยสวัสดีค่ะของเราอะได้เป็นผู้หญิงมันไม่มีผู้ชายแล้วพอพูดกับมิกกี้อันนั้นว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราได้ยินอุ้ยมิกกี้ตดใส่หัวออกกันยินดีจะสอบแบบน้ำดีน้อยครับอุ้ยหนักติดสติ๊กเกอร์อันเล็กๆอะไรดูสินดีไหนเหรอเดี๋ยวดูกล้องเขาซินดี้ซินดี้ทำอะไรนะเจ้าซินดี้นู่นดีทำอะไรกันนะเราพิจารณาของออกก้าซิมันจากนั้นเราไม่รู้อ่ะพ่อเราสั่งให้อ้าวดิฉันเราก็มิกกี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าอ้าวปานาออกอีกแล้วใช่ปานาไม่รู้เวลาแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งรู้นะเนี่ยพ่อปานาชอบปานาเอ้ยไม่ใช่มีนาอะไรชื่อปานากับมีนามันคล้ายกันมากเลยเราเลยเรียกผิดมีนาแต่ว่าตอนที่เราอ่ะได้ไปโรงเรียนใช่ไหมตอนอนุบาลสามอ่ะที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะที่เราเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเราอ่ะชอบเรียกว่ามีนาที่แท้ต้องเรียนชื่อว่าบีนาที่แท้ชื่อว่าบีนาเดี๋ยวเราไปเรียกว่าบีนาเฮ้ยโมโมเสียงไปหาพี่อืมนั่นแหละพี่
ี่ที่ห่วยมากมากเลยเรียนอังกฤษก็ไม่เก่งนะเชื่อไหมเราไม่จำไม่ได้เลยพี่เอลองห่วยอ่ะชื่อเราอ่ะมีสองคนนะเป็นพี่คนโตแล้วก็พี่คนกลางช่วยบอกหน่อยว่าพี่เธอเสื้ออะไรมาคนกลางชื่อว่าพี่เกิลคนโตชื่อว่าพี่กัสคนโตอยู่ม.3คนกลางอยู่ป.5ป.5เหรอใช่นี่นาอะไรนี่นามีน้องไหมมีของเราไม่มีนะมีแค่3คนคุณครับผมมองไม่เห็นใครอ่ะออกก่อนฮะอะไรนะเอ็งที่เอ็งพูดว่าเธอเอ็งมีน้องอ่ะเอ็งมีน้องเท่าไหร่อ่ะไม่เราไม่มีน้องเลยถามว่าเราเองมีน้องสุดท้องตุ๋ยตัวเองทำงานให้เจ็บเถอะตัวเองอ่ะคนพื้นฐานหยุดแล้วใช่ไหมเรียนก่อนฮะสุกหนูเธอสุกหยุดตั้ง4วันแน่ใช่เพราะว่าวันปีใหม่จะได้อยู่เหลือได้หรอไปถึงอะไรอ่ะอ๋อเปล่าเปล่าแม่เราบอกว่าเหลือได้หรอตัวมีร้อนนี่เนี่ยสติ๊กเกอร์หนูแล้วอ้าวตุ๋ยก็อย่านะอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าหนูพูดอย่างนี้ไม่ดีนะไม่บอกให้แม่แล้วแม่แม่ไม่ได้เก็บหนูเก็บเองหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยอ๋อที่นั่นใครปิดกล้องอยู่เปิดกล้องเลยลูกสวัสดีค่ะครูฝนสวัสดีค่ะครูฝนสวัสดีครับครูฝนเรียนแล้วเกมฝนค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับครูฝนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะใครเปิดเอ้ยใครปิดกล้องอยู่เปิดกล้องเลยลูกรู้สึกว่ามีคุณมีเต้ซอนย่ามาวินพัชชาครูครับเมื่อกี้น้องครูไปดูน้องมาครับครับทำไมอ่ะน้องร้องเหรอไม่ครับน้องตาแบวน้องครูไปอุ้มน้องมาเมื่อกี้โอเคกินเยลลี่ต่อดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวครูฝนขอเรียกก่อนแล้วกันว่าวันนี้กินมื้ออันหนึ่งเลยอ่ะหน้าตาใครอยู่บ้างนะคะเมื่อวานมีครูท่านไหนสอนแทนครูฝนเอ่ยนี่อาหารเที่ยงเรียกก่อนเมื่อวานครูอะไรสอนแทนครูฝนครูที่ไม่ใช่ครูฝนครูอะไรนะซาเฟียครูที่ไม่ใช่คนครูที่ชื่อปาล์มอะค่ะเขาเป็นครูคนไหนหรือเปล่าครูที่สอนศิลปะเหรอไม่ใช่ค่ะใช่ไหมวิชาครูอะค่ะใครอ่ะครูปายเหรอไม่ใช่ค่ะมาวันปายค่ะครูปายไหมอ่ะครูนีค่ะครูนีค่ะครูนีค่ะครูอะไรกันแน่ลูกครูปายครูนีเหรอครูนีใช่ค่ะครูนีอ่ะครูนีมใช่ไหมอ่ะโอเคครูนีมค่ะครูนีมอ่ะโอเคเมื่อวันครูนีมสอนเนาะครูนีมสนุกมากเออเห็นไหมล่ะเออเมื่อวันติด
ภารกิจเนาะก็เลยให้คุณนีมสมแทนนะเมื่อวานให้เรียนทำแบบเมื่อวานคุณครูไปไหนเหรอคะทำบ้างมีไหมใครยังไม่ทำแบบทดสอบบ้างไปไหนอ่ะครับมีได้ทำแบบทดสอบแล้วค่ะเมื่อวานเหรอเมื่อวานครูฝนไปไหนพอดีค่ะคุณแม่ไปหาหมอนิดหน่อยมีใครครูฝนก็ได้ส่งสติ๊กเกอร์กลับไปบ้างแล้วนะคนที่ทำมานะคะแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็ค่ะให้ลูกแม่ครูฝนปิดกล้องอะคะเอาครูฝนปิดกล้องอยู่อันนี้อ๋อ sorry ครูฝนเมื่อกี้กล้องเปิดแล้ว